ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณอย่าหายไปไหนอีกเลยนะชีวิตที่ไม่มีคุณนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงรู้นะคงเหมือนหมาที่โดนเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ข้างทางแล้วมั้งถ้าพี่ยังอยู่ในใจพี่เชแล้วพี่อ่ะถ้าเขาอนุญาตอ่ะก็คงเป็นปัจจุบันหรือไม่ก็อนาคตมั้งผมนึกว่าคุณทำตามคำพูดของแม่ผมแล้วซะเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องพยายามมากแค่ไหนอดทนมากแค่ไหนก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาอยู่กับบอสไงครับผมรักคุณนะเชผมชอบแกล้งหลับแล้วให้คุณแตะอ่างจังเลยอ่ะโอ้ยรำคาญเว้ยรักคุณจังเลยอ่ะได้ผมทีไรอ่ะนะรักขึ้นมาทุกทีเลยนี่ไม่เห็นจะเกี่ยวป่ะจะได้หรือไม่ได้ยังไงผมก็รักคุณอยู่ดีงั้นพูดแล้วนะวันหลังถ้าไม่ให้อ่ะอย่ามางอแงแล้วกันโอ้เชคุณไม่สงสารผมเหรอหืมเรื่องอะไรต้องสงสารด้วยอ่ะอ้าวก็ผมเนี่ยทั้งน่ารักทั้งน่าเอ็นดูคุณจะใจร้ายใจดำกับผมได้ลงคอจริงเนี่ยหืมอย่ามายั่วเยี่ยดิไปอาบน้ำแล้วไปเดี๋ยวไปทำงานสายวันนี้ทำงานวันสุดท้ายแล้วด้วยว่าจะทำดีเป็นที่ระลึกสักหน่อยวันสุดท้ายแล้วเหรอเออดิ3เดือนไวเนาะและชีวิตผมต่อจากเนี้ยจะดำเนินต่อไปยังไงเกินไปปะผมแค่จบฝึกงานไม่ได้ย้ายไปดาวอังคารสักหน่อยอ้าวมันก็ไม่เหมือนกันปะก็ชีวิตที่ไม่มีเชียร์มันก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างปะอย่ามาเว้นเว้อดิปอยจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวสิอะไรไปอาบด้วยได้ไหมโอ้ยไม่ได้เว้ยไม่ได้จริงเหรอเออไม่ได้คงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคนที่ใจพูดดีพอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจเธอเปลี่ยนมันที่สามทั้งหน้าตาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใครไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละวันนั้นน่ะเพิ่งจะเห็นโดนไล่ตะเพิดออกจากห้องประชุมอยู่เลยสงสัยบอสคงเบื่อแล้วอ่ะเลยอยากเปลี่ยนคนก็แค่เด็กฝึกงานป่ะเจ้านายที่ไหนเขาอยากจะเอาหุยได้ยินว่าฝึกใกล้จบแล้วนี่สงสัยบอสอยากจะเขี่ยทิ้งแล้วอ่ะว่างกระจิบหายนะครับพนักงานบริษัทนี้เนี่ยถึงมีเวลานินทาเจ้านายไม่แคร์กล้องวงจรปิดผมว่าถ้าว่างขนาดนี้เนี่ยน่าจะหาเวลานะครับไปหาสาระหาประโยชน์
เพิ่มรอยหยักในสมองกันดีกว่าไหมครับไม่ใช่วันๆเนี่ยเอาแต่นินทาเรื่องชาวบ้านพวกฉันจะยุ่งเรื่องของใครอ่ะแล้วมันหนักหัวใครหรอมันก็ไม่หนักหัวใครหรอกครับไม่หนักหัวผมด้วยครับแต่ที่ป้ากำลังพูดถึงเนี่ยมันคือน้องผมเพราะฉะนั้นแล้วหยุดซะนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคลิปนินทาเมื่อกี้จะหลุดว่อนทั่วกลุ่มไลน์บริษัทแล้วจะว่าผมไม่เตือนนี่บอสมองอะไรของบอสอะมองคุณนะสิครับทำไมวันนี้ยอมเดินข้างผมล่ะครับปกติคุณเนี่ยเวลาระยะห่างผมจะตายเอ้าก็บอสบอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าไม่มีเจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานมีแค่ผมกับคุณเนี่ยถ้าเป็นไอเชยอ่ะก็จะปีนเกลียวประมาณเนี้ยนี่ยังเกรงใจอยู่นะถ้าไม่เกรงใจอ่ะเดินกอดคอไปแล้วถ้างั้นเนี่ยขี่คอผมเลยก็ได้นะครับผมไม่ถืออันนั้นก็เกินไปป่ะรู้จักความพอดีบ้างเราอะล้อเล่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ครับบอสเชิญครับแหลมสรุปยังไงเอ้ยพี่แจ็คสรุปใครเซ็นจบฝึกงานให้ผมอ่ะต้องเอาไปให้อาจารย์แล้วนะเจ๊เองจ้ะเต็มทุกช่องเลยนะเต็มสิบอ่ะเจ๊หมายถึงตรงรายงานกับข้อเสนอแนะนะจ้ะเขียนวีรกรรมไว้เต็มเลยผ่าๆน้องเชพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิผมก็มีอะไรคุยกับพี่อิงกันละครับพี่ขอโทษนะที่ไปสารภาพกับบอสอ่ะแต่พี่ไม่สบายใจจริงๆนี่นาวันหลังก็เตรียมมาหน่อยก็ได้ครับผมก็เล่นใหญ่ใส่บอสเต็มโคตรเขินเลยพี่อิงก็สัญญากับบอสเขาไว้ว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับเชบอสเขาอยากให้เชพูดเองทีคำสัญญาของบอสอ่ะรักษาซะดีนะครับวันนั้นก็สัญญากับผมบอกว่าจะไม่บอกบอสสองมาตรฐานสุดพอเลยพอให้เรื่องนี้มันจบตอนนี้โอเคชอบโอ้ล้อเล่นนะครับพี่อิงจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่อิงแล้วครับถ้าไม่ได้พี่อิงอ่ะป่านนี้ไม่รู้ผมกับบอสจะได้เข้าใจกันหรือเปล่าอ่ะเออนี่ฝึกงานวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่บายคุ้มนรกโอเคจะไม่ใช้งานหนักวันนึงแล้วกันจริงเหรออืมปุ๊บลุงนี้น่าจะบอกว่าฝึกงานจบตั้งแต่อะไรอะไรพูดอะไรเปล่าไม่มีอะไรครับไปทำงานกันเถอะพี่หญิงอยากทำงานแล้วแหมขยันเชียวป่ะไปไหนครับไปซื้อกาแฟก็วันนี้ผมฝึกงานมาสุดท้ายแล้วผมให้คุณอ๋อยไปซื้อให้ก็ได้นี่ครับไม่เอาฝึกทำอะไรเองบ้างผมไม่อยู่อ่ะบอสจะได้อยู่ได้ไงแล้วทำไมคุณถึงจะไม่อยู่ล่ะครับก็ฝึกงานมาสุดท้ายแล้วไงพูดเป็นรอบที่ร้อยแล้วเนี่ยเร็วลุกได้เลยครับบอสใครบอสก็คุณไงครับบอสของผมเอ๊ะหรือจะให้ผมเรียกคุณว่าเบฟดีล่ะเฮ้ยคนลุกเร็วอ
สวัสดีครับครับคนนี้เหรอเจ้านายอ่ะคนนี้แหละบอกว่าชอบทำหน้ายักษ์อ่ะนี่พี่บาริสต้าที่ผมดีลไว้แค่บอสเอาแก้วนี้มาให้เขาอ่ะก็จะได้เมนูอะไรก็ได้ไม่ใส่วิปโอเคลองอ่ะถ้างั้นวันนี้เป็นเมนูโคบลูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแอดสลับให้2ปั๊มจะได้ไม่ขมเรียบร้อยครับ100บาทครับแต่เนี่ยสั่งกาแฟง่ายนิดเดียวเป็นยังครับแต่มีคุณสั่งให้มันดีกว่านะเฮ้ยไปแล้วบอสคนเขาต่อคิวครับสวัสดีครับสระผมให้หน่อยดิคุณคือความสุขของผมนะครับเชงความสุขที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนอะ